อ้าวสวัสดีครับเริ่มไลฟ์แล้วนะเริ่มไลฟ์แล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับคนที่จะดูย้อนหลังเนี่ยยังอาจจะยังดูย้อนหลังไม่ได้นะครับได้ยินไหมเอ่ยได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมมีใครได้ยินเสียงไหมเทสเทสเทสตอนนี้ยังไม่มีคนเข้ามาดูเลยสักคนเดียวกำลังเทสอยู่นะครับโอเคมีไหมสัญญาณเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงมีไหมครับสวัสดีครับหนึ่งคนหนึ่งคนคือต้องบอกกันเลยว่าเรายังไม่ได้ซื้อแพ็กเกจที่แบบให้มันดูย้อนหลังได้อะครับมันยังดูย้อนหลังไม่ได้นะต้องบอกก่อนนะเข้ามาหนึ่งคนละใครก็ไม่รู้สัญญาณเป็นยังไงบ้างครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้ห้าคนละสวัสดีครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับกระตุกไหมสัญญาณเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นยังไงบ้างชัดเจนไหมครับบอกก่อนนะว่าดูย้อนหลังไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้อัปเดตไอ้อัปเกรดแพ็กเกจของตัวสตรีมยาร์ดนะมันแพงเหลือเกินว่ะเออเนาะความคิดเห็นตอนนี้ดูหน่อยสวัสดีครับลุงสวัสดีครับคุณสุรศักดิ์นะครับกทม.บางแคชัดเจนโอเคเนาะเอาละเดี๋ยวตอนนี้หกคนเนาะหกคนก็บอกกันเลยว่าเดี๋ยวขอรอสัก10ก็ยังดีสัก10คนแล้วกันหวังน้อยไปไหมสัก10คนครับสัก10คนเพราะว่ามันแบบย้อนหลังไม่ได้ไงเออผมไม่ได้ซื้อแพ็กเกจแบบอัปเกรดพรีเมียมอ่ะพอไม่ได้อัปเกรดพรีเมียมใช่ไหมครับมันก็ไม่สามารถดูย้อนหลังได้เนาะมันแพงอ่ะ1,000เท่าไหร่วะ1,000ต่อเดือน1,400-1,500ราคามันค่อนข้างสูงนิดนึงอ่ะนะครับก็เลยแบบว่าเออเอาอย่างนี้ก่อนตอนนี้3คนตอนนี้3คนเอาไหม3คนนี้ใครบ้างเนี่ยแสดงตัวหน่อยได้ไหมครับจะได้เริ่มเล่าเรื่องราวนะในวันว่างๆนะครับก็มาคุยกันเนาะมาคุยกันสงสัยไม่ถึง10ว่ะเอาจริงตอนนี้เหลือ2คนแล้วโอ้โห2คนก็ต้องขอบคุณมากนะครับ2-3คนที่เข้ามานี่ต้องขอบคุณมากๆนะที่แบบสละเวลาในเวลาที่แบบบางบัวทองเจอน้ำท่วมยังคุณสุรศักดิ์นะครับบางบัวทองยังครับตอนนี้ยังนะยังไม่ถึงเข่าครับแค่ข้อเท้านะตอนนี้โอเคอุ้ยไม่ถึง10จริงๆว่ะสงสัยถ้าไม่ถึง10คนเดี๋ยวก็จะไปเลยนะจะไปเล่าเรื่องนี้ครับจะไปเล่าเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวจะไปเล่าเรื่องนี้อ้าวพี่ภัคพลบอกว่ายังรอดเหรอครับยังรอดเหรอครับโอเคคุณอาโดมบอกว่ารอเปรียบเทียบ APEC กับ BMI อยู่ได้ครับเตรียมตัวชมได้เลยไลฟ์จากมือถือนะต้องเอื้อมไปแตะคอมเมนต์หน่อยคุณทัศนัยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณภูมิบอกว่าเม้น12โอเคเฮ้ย10คนเราว่าโอเคแล้วนะเอาเรื่องอะไรก่อนดีอ่ะจะเอาเรื่องไลฟ์พี่หนุ่มเมื่อคืนก่อนหรือว่าจะเอาเรื่องนี้ก่อนเฮ้ยไม่ใช่ไลฟ์พี่หนุ่มเมื่อคืนไลฟ์พี่หนุ่มเมื่อวานบอกกันเลยนะครับย้ำอีกทีสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคือผมยังไม่ได้ซื้อแพ็กเกจของตัวไลฟ์สตรีมนะครับมันก็เลยดูย้อนหลังไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าจริงจังกันเรื่องไลฟ์กันมากกว่านี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องซื้อแพ็กเกจแล้วเพราะจะได้แบบบันทึกแล้วก็เอาไปดูย้อนหลังได้กันนิดหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะแบบสดๆจริงๆใครที่ได้ดูนะตอนนี้ก็จะได้ดูไปพร้อมกันเลยนะครับโดยที่ไม่สามารถดูย้อนหลังได้นะต้องขอโทษด้วยนะครับคุณจอนนี่ปากเกตสวัสดีครับพรีบีไมสีขาวไว้โอ้โหดีเดี๋ยวลองดูนะครับเรื่อง12คู่ก่อนคุณจิตติทัศน์นะครับบอกว่าสวัสดีครับโอเคสวัสดีตอนนี้ประมาณ10คนแล้วเนาะเอาเรื่องเมื่อคืนก่อน
เอ้ยไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานนะครับก็พี่หนุ่มได้หลังไมค์มาว่าแบบมันจะมีกลุ่มป้ายยาอยู่นะครับพี่หนุ่มเขาก็หลังไมค์มาว่าแบบมีใครมีเพื่อนหรือว่ามีใครที่มีความรู้เกี่ยวกับอาการหรือว่าโรคทางจิตเวชอย่างแพนิคบ้างไหมอยากจะชวนเข้ามาคุยนะครับแล้วก็พอดีเลยว่าภรรยาของผมก็เป็นพยาบาลนะครับเป็นพยาบาลอยู่แผนกจิตเวชของโรงพยาบาลรามาธิบดีขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับไม่ได้มีผลเสียหายอะไรพยาบาลภรรยาเป็นพยาบาลอยู่รามาธิบดีนะครับแล้วก็แผนกจิตเวชโดยเฉพาะเลยนะครับพี่หนุ่มเขาก็เลยแบบทักทายมาชวนกันนะครับมาชวนว่าเอ้ยเข้ามาจอยเข้ามาพูดคุยกันสักหน่อยดีไหมอะไรเงี้ยก็เลยเป็นสาเหตุของการเข้ามานะตอนเช้าก็เอ้ยตอนบ่ายใช่ไหมพอเข้ามาแล้วก็นั่นแหละอย่างที่ทุกคนพูดไปนะเอ้ยที่ทุกคนอาจจะได้ดูในไลฟ์พี่หนุ่มหรือว่าดูย้อนหลังก็ตามในช่วงที่แบบเห็นอาการของผมที่แบบดูค่อนข้างเหมือนจะแพนิคหน่อยอะนะอาจจะแพนิคหน่อยนะก็เลยแบบภรรยาผมก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคนี้เท่าที่พอจะทราบนะครับจริงๆเขามีประสบการณ์อยู่กับจิตเวชอย่างเดียวเลยนะครับมีจิตเวชอย่างเดียวเลยก็เกือบ20ปีแล้วล่ะครับเขาเป็นพยาบาลจิตเวชมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความรู้เรื่องนั้นไปนะแล้วทีนี้มันก็จะมีช่วงช็อตฟิลใช่ไหมที่พี่หนุ่มบอกว่าแล้วรู้ไหมว่าแป๊บเนี่ยมีรองเท้ากี่คู่แล้วจังหวะนั้นมันก็จะเป็นเสียงจิ้งหรีดดังขึ้นมานิดนึงนะจืดจืดจืดแล้วก็หันไปมองหน้ากันมันก็เป็นที่มาของ12คู่นะซึ่งจริงๆประยาผมไม่มีปัญหาเลยเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะซื้อรองเท้านะครับส่วนหนึ่งเรียกว่าส่วนมากแล้วกันส่วนมากคือผมซื้อเองนั่นแหละแล้วก็จะมีสปอนเซอร์บ้างในส่วนหนึ่งนะครับซึ่งคนที่ติดตามผมก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าของผมเนี่ยมันเป็นสายหมุนครับผมไม่ได้ว่าซื้อมาแล้วก็เก็บนึกออกไหมซื้อมาเทสมาถ่ายมาเทียบแล้วก็ปล่อยนะครับหมุนวนไปผมเชื่อว่าในไลฟ์นี้ก็อาจจะมีไม่ต้องในไลฟ์กันในเพจผมเนี่ยก็มีเพื่อนๆหลายท่านที่รับรองเท้าต่อไปนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าใหม่ทุกคู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้วิ่งนะเอาไปวิ่งแต่ผมรักษารองเท้าไงก็จะใหม่ทุกคู่นะเพราะนั้นมันจะเป็นสไตล์เรียกว่าเงินหมุนมากกว่าครับภรรยาผมก็จะเข้าใจตรงจุดนี้นะกับ12คู่นี้จริงไหมนะครับจริงๆก็นะตอนนี้ที่เก็บไว้มีมากกว่านั้นนิดนึงนะนิดนึงถ้าย้อนไปช่วงสักไตรมาสที่แล้วอ่ะ3เดือนก่อนเนี่ยบอกเลยว่าที่เก็บไว้เนี่ยร่วม30ได้นะ20 30คู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าน้อยลงมากว่าปกตินิดนึงแล้วล่ะนะแต่ก็นะตอนนี้ที่เก็บไว้ก็น่าจะประมาณ15คู่ได้มั้ยครับ15คู่นะซึ่งอนาคตนะก็น่าจะลดลงอีกบอกเลยว่าน่าจะลดลงอีกนะครับเดี๋ยวก็จะแบบหมุนเวียนออกไปนะเพราะฉะนั้นตอบคำถามเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องรองเท้าเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับรองเท้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องต่อมาที่พี่หนุ่มเขาอะไรนะสอบถามไงครับว่าหรือตั้งข้อสังเกตนะว่าแบบแล้วของเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าแฟนผมเคยวิ่งหรือเปล่านะครับแฟนผมเคยวิ่งหรือเปล่าก็ตอบไปแล้วว่าเคยวิ่งก่อนที่จะแบบมีลูกเนาะก็จะไปวิ่งด้วยกันบ้างตามรายการนะครับเคยไปวิ่งที่เชียงใหม่ด้วยกันนะครับในฮาล์ฟแรกของผมเนี่ยที่Bangkok Airways นะครับฮาล์ฟแรกที่ Bangkok Airways ก็ไปพร้อมๆกันแต่แฟนไปวิ่ง10กิโลผมวิ่ง21ก็จะไปด้วยกันบ่อยๆจนมีลูกก็เริ่มไม่มีเวลาวิ่งนะครับแล้วเกี่ยวกับเอ้ยแล้วผมมาทำอย่างเงี้ยรีวิวมีอะไรเงี้ยจังหวะนั้นคือเหมือนแฟนผมเขาพูดอะไรวะเขาพูดประมาณว่าก็ต้องแบบแบ่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องบาลานซ์ชีวิตใช่ไหมว่าแบบก็ต้องบอกลูกบอกเต้าอะไรเงี้ยว่าถึงเวลานี้นะมีต้องมีเทคไทม์ให้ลูกนะต้องรู้จักเวลาให้ลูกซึ่งผมอะแบ่งเวลาได้ดีแต่ว่าพี่หนุ่มรีบตัดบทไงพี่หนุ่มรีบตัดบทแบบโอ้โหพอก่อนซึ่งอันนี้ผมพูดได้เลยว่าแฟนก็มาเขาเรียกอะไรให้มาแก้ข่าวด้วยนะครับซึ่งเขากำลังจะบอกว่าในส่วนเนี้ยการวิ่งอ่ะมันเป็นการวิ่งรวมไปถึงงานรีวิวงานที่เป็นเนี่ยทำ YouTube ทำ Facebook เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็มีการรู้จักแบ่งเวลาได้ดี
เอออันนี้พูดจริงไม่ได้มาแก้ข่าวนะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวผมบอกแล้วบอกแฟนว่าเดี๋ยวให้มาช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับแต่พอเขาพูดไปเกี่ยวกับเรื่องว่าแบบเฮ้ยมันถูกดึงเวลาไปจากลูกเต้าเนี่ยพี่หนุ่มเขาเลยรีบตัดไงเดี๋ยวงานเข้าแต่จริงแฟนผมเป็นคนที่แบบชิวๆครับไม่ได้เรื่องมากอะไรนะก็เป็นประมาณนี้นั่นเองเรื่องเมื่อวานนะครับก็กลายเป็นมีมเลยกูดังเลยนะตอนนี้คนดู23คนเป็นมีมไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับสวัสดีครับคุณแจ็คกี้สวัสดีครับเบิร์ดสวัสดีครับคุณสุทนสวัสดีครับคุณพี่ชายพี่ชายนะคุณภูมิบอกภรรยาหน้าเหมือนพี่มากนึกว่าน้องสาวโอ้สวัสดีครับขอบคุณครับแถลงชี้แจงอะไรไหมครับพูดไปหมดแล้วนะไม่มีย้อนหลังนะเพราะว่าแอปมันไม่บันทึกเนาะพี่หนุ่มออกไปเชือดโลกๆเหมือนกันอูแพนิคเลยครับเมื่อวานพรุ่งนี้ซ้อมสวนรถไฟไหมเบิร์ดชวนอยู่ครับแต่เดี๋ยวขอดูสถานการณ์ดูเวลาก่อนนะครับพอดีช่วงสัปดาห์นี้พี่สาวจะมีรับปริญญาที่มหิดลนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูก่อนว่าต้องยังไงถ้าได้เดี๋ยวอาจจะแวะไปจอยครับฝนตกเปล่าไม่รู้นะผมสายแอบซื้อครับแต่แฟนไม่เข้าใจสู้ๆนะครับคุณภูมิคุณน้ำบอกว่ายังรอรีวิวใช่ไหมชื่อคุณน้ำใช่ไหมครับผมเราคุยเราคอมเมนต์เรากดไลค์กดอะไรกันอยู่ตลอดเนาะในฐานะที่เป็นชอบวิ่งเหมือนกันแฟนแมนยูเหมือนกันชอบฟุตบอลเหมือนกันนะครับรอนิดนึงครับเดี๋ยวอยากให้ลองยาวกว่านี้อีกสักนิดนึงอ่ะยังไม่ได้มีโอกาสไปเลยไปเหอะเจ้านี่อยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบยังไม่ได้ลองเลยแต่เดี๋ยวเอามาให้ชมแน่นอนครับจริงๆแฟนคุณแป๊บน่าจะเข้าใจแต่อาจจะพูดยังไม่จบใช่ยังไม่จบพอออกจากไลฟ์ปุ๊บอ่ะแฟนผมยังหันมาบอกเลยว่าแบบพ่อแม่ว่าพี่หนุ่มเข้าใจผิดนะใส่นาฬิกา2เรือนเลยเหรอครับอ้อใช่ครับด้านหนึ่งเป็นการ์มินนะครับการ์มิน965นะครับอีกด้านหนึ่งเป็นมีโบร GS Pro ซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมเร็วๆนี้นะครับก่อนวันที่10แน่นอนก่อน10ตุลานะครับจะให้ชมรีวิวคือที่ต้องใส่2เรือนเนี่ยเพราะผมอยากเปรียบเทียบข้อมูลหลายอย่างนะครับอย่างที่รู้กันอ่ะคือการ์มินอย่าง965เนี่ยมัน 20,000 อ่ะกับมีโบรที่ 3,000 อ่ะ 2-3,000 อ่ะ 3,000 ได้ไหมก็เลยจะลองเปรียบเทียบดูในแง่ของไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดเรทนะครับเกี่ยวกับตัวก้าวเกี่ยวกับระยะทางวิ่งเนี่ยผมฝนตกๆเนี่ยผมเอามาลองเทสยังไม่ได้ลองวิ่งนะเดี๋ยววันนี้ว่ามีเวลาจะลองจับระยะทางการวิ่งแล้วก็ดูความแตกต่างครับว่า2คู่นี้ต่างกันยังไงเอ้ย2คู่นี้2เรือนนี้ต่างกันยังไงนะครับก็เลยต้องใส่ไว้ก่อนนะครับใส่ไว้ก่อนทั้ง2เรือนนั่นเองนะอดมีเรื่องเลยดีแล้วครับเราสายนั่นเนาะพี่สุทนบอกว่ามาลพบุรีอีกไหมสัปดาห์หน้าครับไม่ใช่อาทิตย์นี้นะสัปดาห์หน้าน่าจะวันที่12 13อะไรเงี้ยครับจะไปครับก็ถ้าสนามกีฬากลางพระรามเมศวรนะถ้าไม่ติดผมว่าจะไปที่นั่นนะเคยไปวิ่งทีเดียวเองที่เหลือก็จะไปห้วยกระแทกตลอดเลยแต่คิดว่าสัปดาห์หน้าจะไปครับจะไปเยี่ยมไปคือที่ลพบุรีเป็นบ้านของภรรยานะครับจะพาลูกไปหาคุณตาคุณยายด้วยแล้วก็ถือโอกาสไปถ่ายทำคอนเทนต์ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นสนามกีฬานะครับพี่เผื่อใครเข้ามาเห็นก็จะไปดูกันยังสบายดีอยู่ครับยังสบายดีขอบคุณสำหรับความห่วงใยของทุกท่านนะครับปลดเลยไหมครับเทนฮาร์กผมว่าถ้าถามถ้าเชียร์ในถ้าพูดในมุมของแฟนบอลนะครับพูดในมุมของแฟนบอลมันมีอารมณ์ทุกคนอ่ะกับสภาพทีมกับการเล่นอะไรครับแล้วก็เป็นคนที่อินกับการเชียร์ฟุตบอลนะผมเชียร์แมนยูมาตั้งแต่แบบโอ้โหเจ็ดแปดขวบยุคคันโตน่าแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสพติดความสำเร็จมาตลอดระยะเวลาแบบ20ปีนึกออกไหมครับก่อนที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยก่อนที่จะหมดยุคป๋ามันก็เลยรู้สึกว่ามันอินมันเครียดนะดูบอลตอนนี้มันเครียดแฟนโอเคเข้ามานะเข้ามาเม้นไม่ดีที่บล็อกนะหยอกหยอกหยอกเม้นได้ครับคือพอมันเครียดปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบก็ผ่านก็ได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วผมก็ขึ้นอยู่กับเจ้านายอ่ะเจ้านายคืออีเนียสแหละครับก็แล้วแต่เขานะผมไม่สามารถแบบคือถึงแม้เราจะบอกอยากปลดถึงแม้เราจะบอกว่าอยากให้โอกาสอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับ
อยู่กับเจ้านายของเขาอะครับอยู่กับอินิออสนะก็ให้เป็นหน้าที่ของเขาแล้วกันนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยมีอารมณ์ชิเป๋งเลยบอกเลยมีซูโน่ตัวครอบขึ้นไปผมว่าเทียบกับเจ้าตลาดได้อยู่ใช่ครับเทียบได้จริงจะบอกว่าฟิลลิ่งหรือว่ากลิ่นคาแรคเตอร์มันอะมันมีกลิ่นไปคล้ายๆอัลฟาไฟล์3ด้วยนะไม่เหมือนหรอกแต่ว่าเอาไปเปรียบเทียบได้ซึ่งเดี๋ยวเทียบให้ฟังราคาถูกกว่าใช่ทำใจได้ยากจริงเครียดทุกวันนี้ดูแล้วเหมือนดูบอลแล้วเหมือนความดันจะขึ้นอ่ะเออแล้วก็ซื้อแพ็กเกจ2ไปแล้วด้วยไงก็แบบโอ้โหแพงด้วยนะ2ปีนี้โคตรแพงเลยเออแต่ก็ซื้อแล้วนะแต่ซื้อมาเพื่อดูฟอร์มทีมตัวเองแบบเนี้ยแม่งเอ้ยโอเคอ่ะเต็มน้ำก่อนยังไม่ได้เข้าเรื่องเลย15ชีวิตตอนนี้โอ้คำถามนี้ผมไม่รู้เลยครับคุณอรรถพลถามว่าช่วงนี้กินเจคุณแป๊บหรือเพื่อนๆแนะนำเจลพลังงานที่เป็นเจหรือเกลือแร่ที่เป็นเจได้บ้างไหมครับอันนี้ผมไม่มีข้อมูลจริงๆครับใครที่พอมีข้อมูลส่วนนี้ลองแชร์คอมเมนต์ให้คุณอรรถพลด้วยนะกินเจลที่เป็นเจอะครับหรือว่าเจลมันเป็นเจอยู่แล้วไหมมันมีส่วนผสมอะไรที่ไม่ใช่เจไหมครับผมไม่ทราบจริงเออนี่ผมไม่ทราบจริงแต่ว่าถ้าใครที่ดูอยู่แล้วก็สามารถจะให้ข้อมูลคุณอรรถพลในเรื่องนี้ได้อะครับก็ลองคอมเมนต์หน่อยเนาะกินเจและกินเจลได้ไหมเจลอะไรที่กินเจได้นะครับในช่วงที่กินเจถ้าอยากกินเจลต้องเป็นเจลอะไรนะครับหรือว่าเจลที่ไม่มีส่วนผสมอะไรที่สามารถกินเจได้เนี่ยก็จะให้คนที่กินเจช่วยกินเจลได้อะไรวะเนี่ยกูอดหลับอดนอนแถมเครียดจริงคือจะไม่ดูก็ไม่ได้อ่ะครับมันซื้อไปแล้วอ่ะซื้อแพ็กเกจไปแล้วด้วยนึกออกไหมพอซื้อแพ็กเกจไปแล้วจ่ายแพงก็ต้องดูอ่ะเออยิ่งล่าสุดโอ้โหแบบกับสเปอร์อ่ะได้ดูไหมครึ่งแรกใครดูครึ่งแรกบ้างครับดูครึ่งแรกกับสเปอร์นี่แบบผมว่านึกไม่ออกนะว่าแมตช์ไหนในชีวิตเชียร์บอลมา30กว่าปีเนี่ยที่รู้สึกว่าโหระยำใจแบบเออแบบช่องอะไรนะแบบโอ้โหระยำใจอ่ะเออคือเราไม่อยากว่าทีมตัวเองอ่ะแต่แบบมันไม่ใช่ไงแต่ก็ดูนะก็ยังเชียร์อยู่นะจริงครับจริงครับคุณน้ำคือแบบแต่ก็ยังดูนะแต่แบบรู้สึกว่ามันห่อเหี่ยวอ่ะดูบอลตอนนี้ห่อเหี่ยวดูแล้วแบบไม่มีแรงไปวิ่งเลยเฮ้ยจริงคือเป็นคนที่ผมอ่ะคนที่มาติดตามมาจะแบบเฮ้ยผมบ้าวิ่งใช่ไหมแต่จริงผมบ้าบอลมากกว่านะบอกเลยบ้าบอลเตะบอลตั้งแต่เด็กนะครับเป็นนักกีฬาฟุตบอลมาก่อนนะทรงนี้แต่ว่าสมัยเรียนเป็นนักกีฬาฟุตบอลเลยนะแล้วก็บ้าบอลมากเตะแบบจริงจังอ่ะเตะจนเจ็บอ่ะเตะจนเข่าบิดอ่ะเออก่อนที่จะมาวิ่งอ่ะนะครับมันก็เลยอินนะทำให้ดูบอลช่วงนี้ไม่สนุกเลยโอ้สวัสดีครับพี่ตัง2วันก่อนโดนม้าลายพยศโหอึดอัดกันมากเนาะไปเจอพี่ตังโดยไม่ได้นัดหมายนะวันที่ไปสเตเดียมวันนะครับวันที่ไปมิซูโน่คือผมไปอยู่ก่อนแล้วไปเจอพี่ป๊อปรันไปเรื่อยๆก่อนแล้วพี่ตังก็เข้ามาพี่ตังถือกล้องเข้ามาด้วยป๊าดแล้วก็แบบเรากำลังชมเชยอยู่แบบพี่ตังต้องรีบแบบตัดก่อนอะเออรู้สึกเอาไปตัดออกด้วยใช่มั้ยครับพี่บอกโอ้ตายละเพราะว่าตอนนั้นคือห้ามเผยแพร่นะครับห้ามเผยแพร่ม้าตัวนี้พยศจริงๆพยศจริงๆบอกเลยนะครับโอเคคุณอรรถพลบอกเจลมีเจลาตินก็เลยไม่เจอ่ะครับมีไหมมีเจลอะไรที่กินเจได้บ้างไหมครับหรืออาจจะต้องไปเสริมพลังงานทางด้านอื่นๆแทนไหมอันนี้คือด้วยความที่สมชื่อเพจชื่อช่องนะครับว่ากูรู้บ้างไม่รู้บ้างอันนี้กูก็ไม่รู้บ้างเหมือนกันต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ลองดูครับระหว่างนี้ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วมีข้อมูลว่าเจลที่เป็นกินเจและกินได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับบอกหน่อยดูทุกแมตช์ใช่ผมดูทุกก็ยังดูทุกแมตช์นะครับแต่ว่าอาจจะมีบางแมตช์ที่ไม่จบมีบางแมตช์ที่ดูไม่จบก็มีนะครับเข้าเรื่องนี้ก่อนแม้ก่อนที่ไปพูดคุยอะไรเรื่องอื่นกันอีกแต่คุยกันอย่างนี้สนุกดีครับไม่ได้มีเรียกว่าก็มีสาระแหละแต่ว่าไม่ได้เจาะจงเป็นเรื่องอะไรนะหลักๆเลยก็คือจะมาชี้แจงเรื่องไลฟ์ในพี่หนุ่มเมื่อวานนะครับในไลฟ์พี่หนุ่มของเมื่อวานที่แบบเออเหมือนลั่นกันเข้าไปนะครับก็เป็นเรื่องนั้นมากกว่านะสำหรับคู่นี้นะครับคราวคู่นี้มาเข้าเรื่องกันนิดหนึ่งเนาะสั้นๆก็พอแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยเล่นๆกันครับ
สำหรับคู่นี้ก็คือ Rivian Pro Beta นะครับ Pro Beta ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดถ้าใครได้ดูคลิป Unbox ของผมไปนะครับก็จะเห็นแล้วล่ะว่ามันเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปจุดที่ชัดเจนที่สุดจะเป็นในส่วนของชั้นกลางนะครับชั้นกลางเปลี่ยนไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวMizuno นะครับโฟม Mizuno Energy XP นะ XP ที่รุ่นเดิมเป็น Energy Energy ใช่ไหมมันเปลี่ยนไปแบบชัดเจนก็คือมีความนุ่มขึ้นนะครับมีความนุ่มขึ้นแล้วก็มีความเด้งขึ้นแบบสัมผัสได้นะครับอันนี้อันดับแรกนะอันดับที่2ที่มันชัดเจนที่สุดอีกเรื่องนึงนะครับก็คือ Geometry จะพยายามใช้ภาษาอังกฤษเอาเป็นว่าความมั่นคงอะความโค้งของมันน้อยลงนะครับคือในรุ่น2ผมไม่มีนะอันนี้ไม่ได้เตรียมมาในรุ่น2มันจะโค้งเป็นอย่างเงี้ยเหมือนหน้ายิ้มอะเวลาใส่แล้วมันจะอย่างเงี้ยครับแล้วถ้ารู้สึกใครที่เคยใช้ Pro 2นะจะรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนมีก้อนอะไรตุงๆมาอยู่แถวๆอุ้งเท้าตรงเนี้ยยิ่งผมเป็นคนเท้าแบนนะครับมันยิ่งชัดเจนนะซึ่งมันทำให้โครงเคลงแล้วก็สูญเสียความมั่นคงในการลงเท้าไปนะครับพอมาเป็นในรุ่น Pro Beta นะครับอย่างย้ำว่าเป็น Pro Beta นะเพราะเป็นไอ้เจ้าม้าลายเนี่ยพอเป็น Pro Beta ปุ๊บเนี่ยส่วนพื้นตรงเนี้ยมันถูกทำให้ลงได้เต็มขึ้นครับเนี่ยมันลงได้เต็มอย่างนี้เลยนะครับมันแค่มีการเฉือนท้ายออกไปนะครับเฉือนท้ายออกไปเพื่อออกแบบให้มันแบบถูกกฎของ World Athletic ครับที่ตรงส้นไม่เกิน40นะในรุ่นก่อนนะมันเหมือนจะแบบถูกเฉือนเร็วกว่านี้นะถูกเฉือนเร็วกว่านี้แล้วก็ตัวความมั่นคงตัวการคว้านของรุ่น2เนี่ยก็จะมีมากกว่าเพราะอย่างนั้นตัวเนี้ยก็จะรู้สึกว่าลงได้เต็มเท้ากว่านิ่งกว่าถามว่าถ้าคนมีอาการเท้าล้มยังรู้สึกล้มไหมยังรู้สึกครับยังรู้สึกมีอาการล้มไม่มั่นคงอยู่แต่ดีกว่า Pro Beta เอ้ยดีกว่า Rebellion Pro 2ขึ้นมากนะครับดีกว่าลิเบเรียนโปร2แบบชัดเจนในเรื่องของความนิ่งความมั่นคงนะครับลงได้เต็มมากขึ้นนะครับแล้วก็เด้งขึ้นเช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกโปร2เนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ลูกๆ ก้อนๆเนี่ยมันอยู่แถวนี้แถวๆอุ้งเท้าเรานะครับแต่สำหรับโปรเบต้ามันยังรู้สึกนะยังรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรมาดันๆอยู่นิดนึงแต่ว่ามันจะถอยมาหลังๆหน่อยถอยมาท้ายๆหน่อยซึ่งมันจะผมว่ามันมั่นคงขึ้นแบบชัดเจนอะมันคงขึ้นชัดเจนนะครับแล้วโฟมเนี่ยนุ่มและเด้งขึ้นแบบชัดเจนเช่นเดียวกันนะวิ่งตัวนี้เบรกไม่ค่อยอยู่สำหรับผมนะเบรกไม่ค่อยอยู่คือถ้าวิ่งด้วยความเร็วแบบกดไปที่ความเร็วมากกว่าปกติที่ผมวิ่งอ่ะ520 530สมมุตินะมันชะลอไม่ค่อยอยู่เว้ยมันชะลอไม่ค่อยอยู่คือโฟมมันนุ่มแล้วก็เด้งมากแล้วก็มีความแบบพยศอ่ะแบบมิเกียพี่ตังมาคอมเมนต์อ่ะว่ามันพยศมันพยศจริงครับมันเบรกไม่อยู่นะถ้ามาแรงๆอ่ะอีกข้อนึงก็คือจังหวะที่แบบเข้าโค้งอะไรเงี้ยผมวิ่งในโค้งในหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับในวงเวียนหมู่บ้านอ่ะก็ต้องประคองตัวนิดนึงนะครับประคองตัวนิดนึงเพราะว่ามันยังมีอาการแบบอย่างที่บอกว่าพอผมมีอาการเท้าล้มใช่ไหมครับเจอไอ้เจ้าคู่นี้ไปอ่ะมันก็เลยจะเสียหลักนิดนึงถ้าเข้าโค้งแรงๆนะครับก็นั่นแหละเป็นรายละเอียดนะครับย้ำกันอีกทีหนึ่งของ Pro Beta ได้ๆคือสวยนะครับผมว่าสวยนะบางคนอาจจะบอกว่าประหลาดแต่ผมว่ามันเท่ดีอ่ะมันไม่เหมือนใครมันตาลายดีนะจะว่าไปมันตาลายดีนะขอตอบคำถามกันนิดนึงได้ไหมครับไลน์นี้อาจจะมาไม่ยาวนะคุณภูมิบอกยังฟังอยู่ครับแต่ทำงานด้วยโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวอาจจะมีไลฟ์สนุกๆอะไรตอนกลางคืนดึกๆอีกทีนึงแล้วกันเนาะโอเคอันนี้ตอบคุณอัตพลนะครับด้วยความที่เจลมีเจลาตินมันไม่ใช่เจใช่ไหมครับก็เลยใช้ไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนไปใช้อินทผลัมแห้งหรือว่ากล้วยตากแทนเจลอาจจะไม่ได้จริงไม่มีเจลยี่ห้อไหนที่กินได้เลยใช่ไหมครับไม่มีเนาะโอเคคุณจอนนี่บอกว่าใส่แล้วตึงเอ็นร้อยไหวไหมครับยังมีอยู่ครับแต่สำหรับผมนะด้วยความที่ไม่แข็งแรงแล้วอาจจะยืดน้อยไปหน่อยด้วยหรือเปล่ายังมีอาการตึงอยู่บ้างแต่น้อยลงครับมั่นใจว่าน้อยลงกับโปร2เยอะโปร2เนี่ยไม่ว่าจะยืดยังไงเหยียดยังไงนะครับทุกครั้งหลังวิ่งเนี่ยมันจะตึงเอ็นร้อยไหวมันจะตึงน่องสำหรับผมนะแต่ตัวนี้ลดลงจริงๆลดลงนะครับ
โอเคสวัสดีครับนักวิ่งที่คุยสวัสดีครับแอดเวนซ์นะวันนี้ได้วิ่งไหมครับฝนตกไหมครับที่นั่นฝนตกไหมเอ่ยคุณสุทธินันสรุปมีรองเท้ากี่คู่ถ้าที่ยังมีครอบครองอยู่ตอนนี้นะ15 16คู่มั้งครับเอ้ย16มั้งเออหรืออาจจะมากกว่านั้นจำไม่ได้หรอกมันยังมีอะไรที่เก่าๆที่เก็บๆอยู่อ่ะแต่เอาที่ผมเห็นนะที่ผมเห็นวางตู้ๆโชว์ๆอยู่นี่ไม่ได้กลัวนะจำได้จริงๆไม่ได้กลัวด้วยเพราะว่าต้องบอกกันเลยถ้าก่อนหน้าเนี่ยสัก3เดือนที่แล้วหรือกลางๆปีอ่ะร่วม30นะครับแต่ตอนนี้ประมาณสัก15มั้งน่าจะ15นะพี่ชัยสิริบอกว่าสวัสดีครับแอดมินกูไม่รู้ว่ามีทั้งกี่คู่เออคู่ผมไม่จำไม่ได้จริงครับจำไม่ได้จริงเออนี่พี่ตังบอกว่าความรู้สึกเหมือนกันทุกประการเบรกไม่อยู่ล้มนิดหน่อยเข้าโค้งแปลกๆจริงๆไหมครับพี่คือผมลองคู่เนี่ยยาวสุดแค่7-8กิโลครับพี่ตังคือผมเป็นคนที่วิ่งสั้นๆนะช่วงนี้เรียงวิ่งสั้นๆอยู่อ่ะก็พยายามเขาเรียกว่าในระยะทางประมาณ 6-7 กิโลที่ผมวิ่งได้ยาวๆสุดนะตอนนี้นะหมายถึงว่าได้ลองคู่เนี่ยมันเจออาการอย่างนั้นครับมันเบรกไม่อยู่อ่ะเออคือถ้าวิ่งช้าครับผมเอาไปง่ายๆถ้าผมวิ่งอีซี่ของผมก็คือ7ครึ่งอย่างเงี้ยครับมันโอเคมันก็ไม่ได้เร็วนึกออกไหมมันก็จะแบบตุ้งๆไปเรื่อยๆแต่พอลองวิ่งเร็วปุ๊บเนี่ยมันเบรกไม่อยู่ครับเร็วของผมก็คือประมาณ530เนี่ยก็เร็วแล้ว530 545เนี่ยเร็วแล้วพอจังหวะที่ต้องการผ่อนหรือว่าหยุดเนี่ยมันจะแบบต้องใช้เวลาหน่อยครับ รู้สึกว่าไอ้นี่มันเอาไม่อยู่มันทิ่มครับมันทิ่มนี่ไงพี่ทางบอกว่าคือมันหน้ามันจะทิ่มจริงๆกำลังพูดอยู่ด้วยอ่ะเออแล้วมันก็ทิ่มจริงๆนะครับมันไปแบบเออเอาไม่อยู่จริงๆอ่ะมันเหมือนพี่ตังพูดเลยว่ามันม้าพยศจริงๆนะคู่นี้แต่เป็นรองเท้าที่วิ่งแบบสนุกอ่ะครับแล้วก็ในมุมผมนะผมจะใช้คำนี้กับคู่นี้ครับว่ามันเป็นรองเท้าที่ช่วยให้เราใช้แรงน้อยลงแต่ว่าเราวิ่งเร็วขึ้นอ่ะผมจะเรียบเรียงคำพูดไงดีวะเราวิ่งได้เร็วขึ้นโดยที่มันใช้แรงน้อยลงอ่ะครับรู้สึกว่าฮาร์ดเรทอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่พุ่งปรี๊ดอ่ะเออปกติผมวิ่ง520 530เนี่ยฮาร์ดเรทผมไปไกลแล้วครับฮาร์ดเรทผมนี่ไปจะไปโซน5แล้วนะวิ่งอย่างนั้นน่ะแต่เนี่ยรู้สึกว่ามันฮาร์ดเรทมันยังอยู่ในโซน3โซน4บ้างได้เออก็เลยพิสูจน์ได้อาจจะไม่ได้ 100% แต่ผมมันใช้ความรู้สึกอ่ะใช้ความรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่ช่วยให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นโดยที่เราใช้แรงน้อยลงแต่ว่าเบรกไม่อยู่จริงเข้าโค้งก็แบบด้วยความที่ผมเป็นคนที่มีอาการเท้าล้มนึกออกไหมเข้าโค้งก็บึ๊ดๆนิดหนึ่งนะครับคู่ไหนรักสุดวันนี้ไม่ได้หยิบมาครับเอาอย่างนี้ผมมีคำตอบละมีคำตอบในคลิปที่ผมคิดว่าผมจะลงแล้วล่ะคลิปที่เป็น Shoes of the Year ละกันไม่เรียกว่า Best of the Year นะครับมันจะมี Shoe of the Year อยู่1คู่ที่ผมกัดฟันเลือกเลยที่เป็นเบสจริงๆที่ผมชอบของปีนี้นะซึ่งอยู่ในคลิปนั้นนะครับฝากติดตามคิดว่าอาจจะลงภายในเดือนนี้เลยแหละนะเข้าไตรมาส4แล้วก็ว่าจะลงเลยแต่ถ้าตอบอันนี้ก่อนคู่ไหนที่ชอบมากจริงๆถ้าเป็นซุปเปอร์ชูสนะครับที่ผมชอบปีนี้คือเอาแค่3คู่แล้วกันจริงๆชอบแม่งชอบหมดแหละเอาที่3คู่ก็จะมีNike Alpha Fly 3ครับมี Asics Metaspeed 8 Taris ครับแล้วก็มี Hoka Cielo S1 ครับถ้าเลือกแค่3คู่นะ3คู่นี้1ใน3คู่นี้มีคู่ที่เป็นผมเรียกว่าเป็น Best of the Year อยู่ยังไงเดี๋ยวลองติดตามคลิปดูนะครับส่วนรองเท้าที่เป็นประเภทอื่น Daily Trainer ที่ผมชอบปีนี้ก็จะมี Hoka Sky Flow ครับตอนแรกชอบ Maxxis แต่ว่าMaxxis มันก็อาจจะเป็นรองเท้าที่แบบซ้อมทำความเร็วไปด้วยครับแต่ว่า Sky Flow อ่ะชอบเลยชอบ Sky Flow จริงนะแล้วก็ SL2 ประมาณนี้นะคุณแจ็คกี้บอกว่าอันนี้ยังไม่เปิดราคาใช่ไหมครับใช่ครับยังไม่เปิดราคาแต่ก็ราคาอยู่ในเรทที่ไม่ได้อลังการเหมือนรองเท้า Racing Shoe รุ่นอื่นๆแล้วกันครับราคาอยู่ในเรทที่แบบน่ารักอ่ะอยู่ในเรทที่น่ารักนะเดี๋ยวรอประกาศราคาจากทาง
แบรนด์โดยตรงอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับคุณภูมิบอกว่าเบสที่แป๊บคือตัวที่จะไปบางแสนเดี๋ยวรอดูครับจะลงคลิปนี้ก่อนไปบางแสนแล้วกันนะบางแสนมาคุยเรื่องบางแสนนิดนึงคุยเรื่องบางแสนแล้วก็รู้สึกว่าพูดตรงๆนะไม่ได้พร้อมไม่ได้มีความพร้อมเลยนะครับเพราะว่าซ้อมน้อยมากน้อยมากเดือนหนึ่งคือไมเลจแค่ประมาณ80-100เลยอะครับไมเลจน้อยจริงๆซึ่งผมก็ไปดูคลิปของเบิร์ดไปดูคลิปพี่ตังด้วยอะคลิปพี่ตังที่แบบเตรียมความพร้อมสำหรับคนที่วิ่งช้าหรือว่าไปดูย้อนหลังด้วยช่วงที่พี่ตังเขาทำคลิปอะไรนะหนีคัตออฟอะเราไม่เลือกคลิปซับ 5 ซับ 4อะไรนะเราไปดูคลิปหนีคัตออฟของพี่ตังก็แบบไหวเพราะว่านะแล้วก็ล่าสุดนี่เวลา1เดือนสุดท้ายนะเพราะวันนี้วันที่3วันที่4แล้วสิวันที่4แล้วเรามีเวลาอีกแค่1เดือนก่อนไปซ้อมซึ่งเอ้ยก่อนไปเรสวันนั้นจริงๆก็บอกเลยว่าต้องใช้ต้นทุนที่มีแล้วอะนะครับนะตอนนี้นะบางแสน42ต้องคือต้นทุนที่มีไม่ค่อยเยอะเนี่ยซึ่งเรื่องใช้ใจเนี่ยมันผมเชื่อว่ามันไม่จริงหลายๆท่านบอกว่าหลายๆท่านอันนี้ผมมาคุยกันก่อนหลายๆท่านอาจจะยังเข้าใจว่าบางแสน42เนี่ย จะเป็นฟูลแรกของผมนะครับจริงๆจะเคยจะบอกครับว่าเคยไปเมื่อ6-7ปีที่แล้วอ่ะที่ CMU นะครับซึ่งผมแบบไม่ได้บันทึกอะไรใดๆไว้ทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วมันไม่จบครับมันไปตายที่ประมาณ31ฟูมันไปตายที่31แล้วก็มันก็ตอกย้ำมาครับในตอนประมาณ7-6-7ปีที่แล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่เรายึดมั่นคำว่าใช้ใจวิ่งเนี่ยแหละกูไหวกูใช้ใจใจกูสู้ซึ่งสนามนั้นมันทำให้ผมเคารพกับเขาเรียกอะไรอ่ะเคารพกับสนามฟูมากยิ่งขึ้นเลยคือไม่เจอด้วยตัวเองมันจะไม่รู้ครับไม่เจอด้วยตัวเองมันจะไม่รู้ว่าพอไปถึงกำแพงที่มันไปต่อไม่ได้เนี่ยมันตายจริงๆนะเพราะนั้นคือหลังจากนั้น6-7ปีแล้วเนี่ย7ปีที่ผ่านมาผมนับรวมที่ช่วงโควิดไม่ได้วิ่งด้วยนะมันทำให้ผมไม่เคยมีความคิดที่จะไปฟูลอีกเลยเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่พร้อมนะครับแล้วก็บางแสน42เนี่ยถามว่าพร้อมไหมไม่ได้พร้อมนะเพียงแต่ว่าไม่รู้อะไรโดนใจให้ไปลองกดลอตโต้มาแล้วดันกดได้ไงพอกดได้ด้วยตัวปัจจัยเกี่ยวกับงานประจำครอบครัวอะไรเนี่ยมันไม่สามารถจะไปซ้อมอะไรได้เยอะๆนึกออกไหมมันก็เลยแบบไปลองดูครับไปลองดูครับก็เป้าหมายคือจบนะแต่ว่าจะยังไงกันหนึ่งพี่ตังยังอยู่เหรอครับพี่ตังบอกว่าเห็นด้วยเลยเหมาะสำหรับวิ่งเร็วจะนุ่มเด้งถ้าวิ่งช้าโฟมไม่ยุบรู้สึกสถานถ้าวิ่งช้ามันจะแบบไม่มันเหมือนจะยังไม่เจออาการยุบลงไปอะครับแต่ถ้าวิ่งเร็วเนี่ยหัวนุ่มเด้งสนุกมากนะคุณสุรศักดิ์บอกคุณขอบคุณครับคุณภูมิบอกบางแสนเนาะบางแสนวิ่งเพจไหนครับตั้งใจไว้จะคุมอยู่ที่730-745ครับไปอย่างนั้นเลยเรียกว่าตั้งใจว่าจะ730-745แล้วก็ไปวัดเอาว่าต้นทุนที่เรามีอยู่ในชีวิตนะตอนเนี้ยจะพาเราไปถึงฟินิชเชอร์เจอกันที่เส้นชัยได้หรือเปล่านะครับบางแสนเจอกันครับผมไปวิ่งซัพพอร์ตเพื่อนๆที่วิ่งฟูแรกโอเคเจอกันทักทายก่อนได้เลยนะครับทักทายกันได้เลยก็อย่าไปเจอกันนะครับโอเคคุณชัยสิริบอกว่าบางแสนผมฟูแรกไปเอาแค่จบครับกลัวตายตรงสะพานกับเขาสามมุกโอเคอย่างบางแสน21เนี่ย ผมมีประสบการณ์ไปมา3ครั้งแล้วคือจริงๆไปมาตั้งแต่5-6ปีที่แล้วครับแต่ว่าไปวิ่งจริง3ครั้งเพราะว่าช่วงโควิดหรือช่วงอะไรเนี่ยผมก็คือแค่สมัครรักษาสิทธิ์ไว้เฉยๆนะครับรู้สึกว่าเขาสามมุกก็ท้าทายนะแต่ว่าจุดหนึ่งที่ไม่เคยไปอ่ะก็คือตรงสะพานชลมารควิถีใช่ไหมครับที่เขาบอกว่านั่นคือหนังชีวิตของสนามนี้เลยนะ หนังชีวิตของสนามนี้นะก็เลยแบบต้องไปลุ้นเอาเหมือนกันครับเพราะว่ามันสะเทือนเนี่ยมันเลยเป็นจุดที่ท้าทายมากว่าผมควรจะเลือกรองเท้าอะไรไปวิ่งดีเพราะว่าคอนกรีตที่ไม่รู้ว่า
ไม่รู้ว่าสะพานชลมารควิถีเนี่ยมันเป็นคอนกรีตหนาระดับไหนแต่รู้สึกว่าสะเทือนสร้างแน่ๆนะครับคือเคยมีโอกาสไปครับผมไปจอดรถเล่นไม่ได้ไปวิ่งอะไรเลยนะไปจอดรถตรงนั้นแล้วก็ไปลองวิ่งดูอะบนสะพานอะเอ้ยมันแข็งจริงนะวิ่งแค่แบบไปกับ2กิโลเองอะยังรู้สึกเลยและนี่ต้องวิ่งไปกับช่วงสะพานชลมารควิถีนี่เท่าไหร่อะ20 โลได้ไหมใครใครรู้พี่ตังยังอยู่ไหมครับช่วงชลมารควิถีหรือว่าใครที่มีประสบการณ์กับบางแสน42แล้วชลมารควิถีนี่ระยะทางเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจแต่สะเทือนแน่ๆสะเทือนแน่ๆถ้ารองเท้าซัพพอร์ตไม่ดีเนี่ยผมว่าเอาเรื่องนะเพราะฉะนั้นก็เลยมี2ช้อยส์อยู่อ่ะคุยกันเลยครับมี2ช้อยส์อยู่ว่าตอนเนี้ยรองเท้าที่จะเลือกไปนะถ้าคาร์บอนก็เป็นเซโล่ X1 ครับเพราะยังค่อนข้างมั่นใจในความซัพพอร์ตแล้วก็ความที่มันจะมีการช่วยผลักช่วยกลิ้งได้นะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือถ้าไร้แผ่นนะครับถ้าไร้แผ่นก็น่าจะ Skyflow ครับ Hoka Skyflow นะโอ้โหตอนนี้มีโบรนะครับมีโบร GS Pro มันเตือนให้ผมลุกขึ้นเดินบ้างแล้วล่ะนะไม่เป็นไรคุณอัตพลจบอยู่แล้วครับคุณแป๊บไมเลจต่อเดือนปีที่แล้วผมก็ประมาณ100นิดๆฟูลแรกของผม640ใช่ผมเอาแค่จบจริงๆครับเอาแค่จบจริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยตั้งใจซ้อมอ่ะค่อยตั้งใจซ้อมจริงจังหน่อยมากกว่านี้เพื่อที่จะไปแบบไปสนามที่มันอาจจะง่ายกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่อยากจะคือวิ่งแค่จบเนี่ยก็โอเคแล้วนะสำหรับผมนะครับตอนนี้แต่ว่าในชาเลนจ์ต่อๆไปผมก็อยากให้มันมีเวลาที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับซับ5ซับ6อะไรเนี่ยก็หวังว่าในอนาคตแล้วกันแต่บางแสน42ในเดือนหน้าเนี่ย จะพยายามให้เต็มที่แล้วกันครับซึ่งใจเนี่ยในใจคือมันมองเห็นการจบอยู่นะมองเห็นว่าเอาแค่จบก็จบอยู่นะแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งผมก็พร้อมนะถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพราะว่ามันเป็นหนังชีวิตอะครับเนาะนึกออกไหมฟูบางแสน42มันเป็นหนังชีวิตยาวๆเราไม่รู้เลยนะครับเราไม่รู้เลยว่าในระยะทางที่20ในชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่4ชั่วโมงที่5ณเวลานั้นเราไปเจออะไรสถานการณ์แบบไหนมันเป็นหนังชีวิตจริงๆอ่ะซึ่งถ้ามันจะเจออะไรระหว่างทางที่ทำให้ผมไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยก็พร้อมรับอยู่นะแต่ตั้งใจไว้สิ่งที่ผมเห็นภาพตอนนี้คือผมเห็นภาพตัวเองอยู่ที่เส้นชัยอยู่นะครับคุณแป๊บลงฮาร์ปกี่ครั้งไปฟูลครับ3ฮาร์ปครับตอนนั้น3ฮาร์ปหลังจาก3ฮาร์ปก็ไปฟูลเลยแล้วก็พังนะครับพังหลังจากนั้นไม่เลยไม่ไปอีกเลยแล้วก็ใครที่พูดว่าแบบฟูลมาราธอนใช้ใจวิ่งเนี่ยตีปากเลยจริงๆนะผมชอบคำหนึ่งไม่รู้ใครเคยเนี่ยพี่ๆนักวิ่งเนี่ยแหละเคยกล่าวไว้ว่าถ้าใครนึกออกนะครับช่วยมาเมนต์ก็ได้ผมไปอ่านข้อความนี้แล้วชอบนะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนผลลัพธ์ของการวิ่งอ่ะครับการมันแสดงให้เห็นว่าเราซ้อมมาแค่ไหนถูกไหมครับก็คือเราทำได้แค่ไหนอ่ะคือซ้อมแค่ไหนก็ได้แค่นั้นอ่ะถ้าพูดง่ายๆซ้อมแค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะครับอย่างเช่นผลสอบมันจะออกมาเป็นยังไงครับมันคือจากการที่เราทำมาเรียนมานะพี่ตังบอกสะพานชลมารคเริ่มที่15ถึง28โอ้13กิโลอาตีว่า15กิโลก็ดูเดือดครับช่วงนั้นนะช่วงนั้นแบบผมว่ารอดไม่รอดก็อีกเรื่องนะใช่ครับสะเทือนโซนตลอดสะพานนะพรามเอ็กซ์ลากๆไปนะครับคุณอัตพลนะบางแสนรอเอาซุปเปอร์บาส2ไปครับงดคาร์บอนเนี่ยแหละคือผมยังลังเลอยู่แต่ชอบความกลิ้งของมันของเซโล่อะเซโล่ไอ้วันผมวิ่งยาวสุดก็21อะครับประมาณ21กว่าโลนะครับซึ่ง 21โลที่จบไปไม่เจออาการสะท้านยังไม่ได้ลองรันมากกว่านั้นนะครับก็เลยแบบว่ามันค่อนข้างซัพพอร์ตแหละทีนี้ซุปเปอร์บาส2โดยส่วนตัวนะผมว่ามันเป็นรองเท้าที่ดีแต่ว่าปีนี้ไม่รู้ทำไมไม่ถูกจริตกับซุปเปอร์บาส2สักเท่าไหร่นะครับก็เลยถ้าไม่ใช่รองเท้าคาร์บอนผมคิดว่าผมจะเลือก Hoka Skyflow นะ
ผมก็เผื่อใจว่าต้องไปเดินยับยับขอเดินไหวก็พอกลัวอย่างเดียวจะเดินไม่ไหวใช่ครับบอกเลยว่าใครที่ตั้งใจจะไปเดินเนี่ยเมื่อมันชนกำแพงแล้วเนี่ยกับกำแพงที่ผมเคยเจอครับเมื่อชนกำแพงแล้วแม้แต่เดินเรายังเดินไม่ไหวเลยครับจริงนะมันเดินไม่ได้ครับมันเดินไม่ได้นะไว้เดี๋ยววันนี้น่าจะไลฟ์สักประมาณอีกประมาณสัก10-20 นาทีครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรับลูกชายที่โรงเรียนนะเดี๋ยวคืนนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวอาจจะเข้ามาไลฟ์เรื่องฟูแลกกันโดยตรงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับกำลังจะบอกว่าจริงเลยถ้ามันไปชนกำแพงแล้วเนี่ยมันเดินไม่ได้จริงจริงไม่รู้ใครเจอเคยเจออาการแบบนี้ไหมนะซ้อมวิ่งถนนคอนกรีตแบบปกติก็น่าจะได้ครับเคยวิ่ง 10K อ๋อโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวลองดูครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยที่ผมซ้อม ผมเน้นซ้อมในหมู่บ้านในหมู่บ้านเป็นคอนกรีตอยู่แล้วครับทุกวันนี้วิ่งซ้อมด้วยถนนคอนกรีตถ้าจะ90%ทำไม10%ไปไหน10%ก็ไปงานวิ่งครับงานวิ่งก็จะไปเจอในสวนบ้างในอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นถนนยางเป็นถนนอะไรก็ว่ากันไปนะครับอากาศชายทะเลช่วงนั้นหายใจลำบากใช่ คือผมไปช่วงนั้นคือแบบกลิ่นมันอึดอัดอ่ะมันเป็นช่วงที่อึดอัดเหมือนแบบลมทะเลมันอึดอัดจริงๆเนาะแต่ว่าก็ไปลองดูครับไปสู้กันดูนะเอาเท่าที่ได้โดยที่ไม่ฝืนตัวเองผมจะไม่ฝืนตัวเองจริงๆเติมน้ำเลยครับเป้าหมายคือยังเอาแค่จบนะ เป้าหมายคือยังคิดว่าเอาแค่จบก่อนแต่ว่าถ้ามันไปเจออะไรไม่คาดฝันก็พร้อมที่จะยอมรับตัวเองนะครับกับสิ่งที่เราซ้อมมาไม่พอนะครับ นี่สิงหาพี่ชัยสิริว่าสิงหากันยาเดือนละ200ยังเสียวแล้วผมมา100ครับ100กว่ากว่า100กว่ากว่า80 100กว่ากว่านะครับคืออย่างนั้นเลยนะโอเคพี่ตังแนะนำเริ่มที่830ตามเพลเซอร์6ชั่วโมงและตัดสินตอนกิโลเมตร25โอเคได้ครับเพราะตอนเนี้ยถ้าฮาร์ฟอะครับระยะฮาร์ฟแบบวิ่งคือ PB ฮาร์ฟของผมแล้วกันหรือว่าวิ่งฮาร์ฟทั่วไปของผมเนี่ยมัน2 ชั่วโมง 29มันก็ประมาณเพจ7อะเพจ7ในแค่ระยะฮาร์ฟนะแค่ระยะฮาร์ฟนะก็วิ่งประมาณ6 4 5 7อะเพราะฉะนั้นตอนแรกที่ผมตั้งเป้าไว้ก็จะวิ่งแบบ7 4 5นะแต่นี้พี่ตังแนะนำมา830 ได้เลยครับพี่เพราะว่าพี่ตังมาแบบ30ฟูแล้วใช่ไหมครับพี่30ฟูผมต้องเชื่อคนที่มีประสบการณ์แล้วก็จบมาระดับเนี้ยนะเดี๋ยวผมก็จะประมาณนี้แหละคือเราเอาจบอะครับอยากเห็นยังเป้าหมายแรกคืออยากเห็นภาพตัวเองในเส้นชัยครับในเส้นชัยของระยะ42เป้าหมายคืออยากเห็นตัวเองไปยืนจะเดินเข้าก็ได้นะแต่อยากเห็นตัวเองไปยืนที่จุดนั้นครับก็เดี๋ยวลองดูครับไปก่อเพสเซอร์6ชั่วโมงไปนะครับขอบคุณครับพี่ตังเดี๋ยวผมจะไปผมยังไม่ดูพอดีผมก็ติดตามพี่ตังแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้มันเตือนคลิปเรื่องเวลา1เดือนซ้อมกับที่จะไปบางแสน42อ่ะเดี๋ยวจะไปดูครับพี่กอล์ฟสวัสดีครับพี่กอล์ฟบอกว่ากำลังดูโหนกระแสอยู่โหนกระแสเรื่องอะไรวันเนี้ยแล้วเราก็ไลฟ์ช่วงโหนกระแสเนาะเพราะนั้น15ท่านหรือเข้ามาเมื่อกี้20ท่านเนี่ยเป็นคนที่อยากดูผมจริงๆก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเลยตื่นรู้เลยครับจริงสนุกอ่ะโอ้โหถ้าเข้าจริงๆคุณจอนนี่พี่จอนนี่บอกว่าอยากเห็นน้ำตาตอนเข้าเส้นชัยโอ้โหผมรับรองครับถ้าผมสามารถสู้ไปจนถึงจุดนั้นได้นะครับผมว่าผมจะถ่ายคลิปไปด้วยนะจะถ่ายคลิปไปด้วยนะผมว่าแบบรับรองน้ำตาร่วงแน่นอนนะช่วงนี้ B2B 1616พอช่วยได้โอเคได้ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปลี่ยนผัดชีวิตบางเรื่องด้วยครับอันนี้มาแชร์กันเนาะเป็นช่วงเปลี่ยนผัดชีวิตคิดว่าอาจจะมีโอกาสได้มาพูดคุยมาไลฟ์กับพี่ๆเพื่อนๆได้มากขึ้นนะครับก็แล้วก็จะมีเวลาในอีกทางหนึ่งก็จะมีเวลาซ้อมมากขึ้นด้วยกับช่วงเดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปเนาะก็ไปลองดูนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเจอพี่ตังด้วยที่เขาใหญ่เอ็กเทลนะครับ
จะไปเจอพี่ตังด้วยที่เขาใหญ่เอ็กเซลก็แค่15โลแต่ไม่รู้ว่า15โลเกณฑ์เป็นยังไงเส้นทางจะระดับไหนนะครับก็จะเซฟตัวเองด้วยเพราะว่าเขาใหญ่เทรลเอ็กเทลเนี่ยมันวันที่20แล้วก็ถัดจากนั้นอีกแค่ประมาณ10กว่าวันก็จะไปฟูลเลยนะครับก็อันดับแรกก็จะเซฟตัวเองจากงานเทรลนั้นก่อนด้วยนะครับจริงน้ำตาร่วงเจ็บที่ผมแชร์ไปอะว่าตอนชนกำแพงอะแม่งเจ็บน้ำตาไหลเลยตอนนั้นมันไม่จบไม่ได้เจ็บเพราะไม่จบนะเจ็บเพราะกูเจ็บนี่แหละจริงประมาณนี้ขอชมรองเท้ายูเวนตุสโอ้เมื่อกี้เมาส์กันไปสั้นๆแล้วครับพี่ก๊อฟนี่ยูเวนตุสตาลายมากอะถ้าแบบเนี่ยถ้าทำเนี่ยตาลายมากเนาะ เป็นรองเท้าที่เมื่อกี้พี่ตังก็เข้ามาแชร์กันอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นรองเท้าที่ซิ่งเป็นรองเท้าที่พยศคำว่าพยศเนี่ยคำว่าพยศคืออะไรครับถ้าเราบอกว่าเป็นรองเท้าที่แรงเด้งสนุกใช่ไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่คำว่าพยศคือมันเอาไม่อยู่ครับเป็นรองเท้าที่วิ่งเร็วและเบรกไม่อยู่นะบอกเลยคู่นี้ต้องชะลอดีๆครับต้องเผื่อสมมติว่าเราวิ่งเร็วแล้วเราต้องการจะหยุดเนี่ยต้องเผื่อระยะทางหยุดนิดนึงนะหน้ามันจะทิ่มจริงนะคุณสุทธินันบอกว่าเชียร์ให้จบครับคุณแป๊บใช่ขอบคุณครับผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะจะพยายามทำให้ดีที่สุดในพละกำลังที่มีอยู่แล้วกันนะครับจะพยายามทำให้เต็มที่อยู่แล้วครับเดี๋ยวก็จะฝึกระหว่างนี้ที่ไม่ค่อยได้วิ่งอ่ะไม่ค่อยได้ซ้อมมีเวทบ้างนะแต่เรียกว่าบ้างนิดนึงคือก็เสริมสร้างขาแข้งเรานิดนึงอะไรเงี้ยครับแกนกลางนิดนึงมีสควอตมีเลกลังอะไรบ้างนะนิดหน่อยให้ไม่แบบให้ไม่มันนุ่มนิ่มยบยาบเกินไปอ่ะพูดง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรื่องฟูบางแสนน่าจะสนุกจังเลยเนี่ยเพราะรู้สึกว่า15นาทีหลังนี่เราคุยกันเรื่องบางแสน42กันเยอะเลยเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวผมทำไลฟ์เฉพาะบางแสนเลยดีกว่านะครับพี่ก๊อฟบอกอย่าลืมพกสเปรย์ขวดเล็กไปเองนะครับสเปรย์รอยัลได้ไหมพี่ป้ากูไม่ไหวแล้วแม่งยกกระดกไปเลยตั้งเป้าจบที่ฉี่จบที่กี่ชั่วโมงครับแค่จบจริงๆครับตอนนี้แค่จบจริงๆเมื่อกี้คอมเมนต์พี่ตังบอกแล้วก็แนะนำว่าลองประคองกันไปก่อนแบบ8ครึ่งเลยครับ จะพยายามก่อเพเซอร์6ไว้เหมือนกันครับแต่หวังแค่จบพยายามก่อเพเซอร์6ชั่วโมงไปก่อนนะคือเหมือนคนวิ่งไม่เป็นอ่ะผมอ่ะนึกออกไหมไม่ได้ซ้อมแบบลองรันสักเท่าไหร่ลองรันของผมที่ซ้อมยาวสุดช่วงนี้ก็18โล20กิโลอะไรเงี้ยครับ แต่กลายเป็นว่าไปลงรายการเนี่ยก็ไปหวดเนี้ยไปหวดซะงั้นน่ะมันก็ได้เรื่องความอึดนิดหน่อยแหละครับได้เรื่อง endurance ขึ้นมานิดหน่อยนะแต่ก็อาจจะซ้อมผิดจุดไปหน่อยช่วงนี้นะครับพี่ตั๊ดจบซับสี่โอ้ยเอาอะไรมาพูดเดี๋ยวบล็อกเลยความคิดเนี่ยเราเล่นคุณภูมิสวัสดีครับเอ็มสวัสดีครับเอ็มเอ็มบอกว่าพี่ตั๊ดจบอยู่แล้วเห็นแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆโอ้ยอย่างที่บอกครับเรายังมั่นใจเขาเรียกไม่ได้มั่นใจเรายังเชื่อแล้วก็คิดว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ครับเพียงแต่ว่ามันเคยมีประสบการณ์ไม่ดีมาแล้วไม่ได้ถึงกับแพนิคนะไม่ได้ถึงกับแพนิคเหมือนอาการที่อยู่กับภรรยาเมื่อวานนะแต่มันเคยเจอประสบการณ์ที่มันไปชนกำแพงแล้วนะครับมันก็เลยลึกๆยังมีจุดดำเล็กๆอยู่ในจิตใต้สำนึกอยู่ครับว่ามันไม่ง่ายนะครับแต่ครั้งนี้ผมยังภาพที่ผมยังเห็นเนี่ยก็คือภาพที่เส้นชัยยังเห็นอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหนังชีวิตอ่ะผมว่าบางแสน42มันหนังชีวิตอ่ะไม่ใช่บางแสน42ฟูลมาราธอนแล้วครับใช้คำว่าฟูลมาราธอนนะมันเป็นหนังชีวิตอ่ะซึ่งเป็นหนังชีวิตที่ไม่ใช่ดูย้อนหลังอ่ะมันดูสดๆอ่ะเราไม่รู้ว่าในระยะทางในชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่4คือพูดในคนที่วิ่งเพจ7เพจ8นะชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่4ชั่วโมงที่5เราจะไปเจออะไรนะตอนนั้นน่ะเราตอบไม่ได้แต่ก็หวังจะจบครับขอบคุณครับเอ็มขอบคุณมากสำหรับกำลังใจเซโร่เอ็กวันเท่านั้นมิกกี้คุยไปแล้วครับพี่ก๊อฟก็เซโร่แหละหรือไม่ก็สกายโฟลพี่คิดอยู่นะแต่น่าจะยังเป็นเซโร่อยู่เพราะรู้สึกว่ามันกลิ้งสนุกเนาะ
ก็ตอนนี้ไลฟ์ไป50นาทีแล้วเดี๋ยวใกล้ได้เวลาไปรับบุตรชายแล้วครับเดี๋ยวอาจจะเข้ามาไลฟ์กันต่อวันนี้ก็คือมาโชว์ตัวม้าลายแป๊บๆเนาะแล้วก็มาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์ลั่นเมื่อวานพี่หนุ่มนะซึ่งบอกก่อนเลยว่าเข้าใจผิดกันนะจริงๆเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับภรรยานะครับแต่เป็นมีมขอบคุณพี่หนุ่มที่ลากไปเป็นมีมวันเมื่อวานนะสนุกมากเลยครับแล้วก็ครึ่งหลังที่เราไลฟ์กันวันเนี้ยมันจะเป็นเกี่ยวกับบางแสน42เกี่ยวกับฟูแรกกันซะเยอะนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังไม่ได้นะเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ถ้าไลฟ์บ่อยๆถ้าผมจะไลฟ์บ่อยๆเดี๋ยวผมจะซื้อแพ็กเกจพรีเมียมนะแพ็กเกจพรีเมียมที่มันบันทึกเอาไว้ดูย้อนหลังได้นะครับแต่ตอนนี้ ก็ขอบคุณทุกท่านนะประมาณ14 15คนที่ดูอยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเตรียมลงละไปรับลูกชายก่อนนะก็ขอบคุณมากครับอันนี้ก็มาโชว์ตัวตรงนี้และเดี๋ยวอาจจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์นะครับผมอาจจะเชิญเพื่อนๆพี่ๆอย่างพี่ที่จบหลายๆฟูแล้วเนี่ยอย่างพี่ตังเนี่ย30ฟูแล้วใช่ไหมครับ29 30ฟูแล้วเนี่ยก็เป็นประโยชน์ในการมาแชร์สำหรับคนที่เป็นฟูแรกคนที่เป็นไลฟ์แรกนะครับก็เฮ้ยไม่ใช่รายแรกฟูลแรกนะครับมาราธอนแรกก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงทดสอบนะครับก็คือมีโบร GS Pro นะครับอันนี้ที่มีเพื่อนๆทักว่าเฮ้ยทำไมใส่นาฬิกา2เรือนนะครับก็คือใส่เพื่อเปรียบเทียบครับว่าความแตกต่างการใช้งานความแม่นยำมันต่างกันยังไงนะครับก็คือ2เรือนนี้นั่นเองนะสปอนนาฬิกาเข้าได้อีกนะครับพี่ผมใส่ข้างละ2เรือนได้นี่แหละนี่บอกเลยว่าเข้ามาแล้วเข้ามาก็เลยเอามาเทสหน่อยครับเอ็มเอามาเทสหน่อยนะโอเค YouTube น่าจะเก็บได้ไหมครับไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจน่าจะได้แหละเออถ้าไลฟ์ YouTube เลยนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้ไลฟ์ผ่านแอปเนี่ยก็น่าจะเก็บได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองไลฟ์ YouTube อยู่ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวไลฟ์หน้าผมลองไลฟ์ใน YouTube ไหมหมายถึงว่าไม่ผ่าน StreamYard นะครับผ่านเบราว์เซอร์ YouTube เลยผ่านแอปพลิเคชัน YouTube เลยจะมีคนเข้าไปดูไหมจะได้เข้าไปพูดคุยในนี้กันไหมเนาะงั้นเดี๋ยวไลฟ์หน้าผมลองดูนะ ผมจะลองไปไลฟ์ใน YouTube ดูแล้วกันตามกันไปไหมครับถามก่อนตามไหมถ้าตามกันไปเดี๋ยวไลฟ์หน้าขอไปไลฟ์ใน YouTube นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะปีหน้าตั้งใจจะจบมาราธอนแรกโอ้แรงบันดาลใจผมหวังว่าอย่างนี้ครับคุณภูมิผมหวังว่าผมจะทำได้สำเร็จนะในวันที่3ในเดือนหน้านี้จะหวังว่าจะทำได้สำเร็จเพื่อให้มันเป็นแรงบันดาลใจอย่างที่คุณภูมิพูดมาเนี่ยเออไม่อยากให้นั่นนะถ้าเครื่องไหวลองไลฟ์2ช่องทางก็ได้โอเคคือผมไลฟ์ผ่านมือถือเลยไง ผ่านสมาร์ทโฟนเลยอะไม่ได้ผ่านกล้องไม่ได้ต่อกล้องนะครับเดี๋ยวมีเวลาและเริ่มมีเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์จริงจังก็อาจจะผ่านต่อกล้องผ่านPC อะไรให้มันชัดเจนเสียงดีกว่านี้จริงๆมีหมดนะไมค์ที่เป็นคอนเดนเซอร์อะไรมีหมดเลยแต่ขี้เกียจเป็นคนเอาง่ายไงเป็นคนเนี่ยใช้ไลฟ์จากหูฟังบลูทูธอย่างเงี้ยได้ยินไหมครับเป็นได้ยินใช้หูฟังบลูทูธกล้องหน้ามือถือเนี่ยก็หน้าสดๆอย่างเงี้ยมันเอาง่ายไงแต่ว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงแล้วกันคุณจันนี่บอกตามนี่จะตามไป YouTube กันนะครับเผื่อใครเพิ่งเข้ามาพี่ชายบอกตามเอ็มบอกตามโอเคงั้นเดี๋ยวนัดกันเลยไหมคืนนี้3-4 ทุ่มผมเพิ่งปิดไฟให้ลูกนอนเนี่ยตั้ง3ทุ่มครึ่งได้ไหมครับ3ทุ่มครึ่งวันนี้ไปเจอกันที่ YouTube ไหมไปนะผมชอบอ่ะคือเป็นคนที่วิ่งไม่ได้เก่งวิ่งไม่ได้เร็วไม่ได้แบบมีหลักการใดๆเลยนะเอ้าผมฟังไม่ต่อครับตอนนี้ดังไหมครับตอนนี้ได้ยินไหมครับได้ยินปกติไหมได้ยินเป็นปกติไหมครับกำลังจะลงแล้วล่ะกำลังจะไปแล้วได้ยินไหมครับเบาไหมเบาไหมพี่ชัยบอกหูฟังไม่ต่อเสียงเบาเลย
ได้ยินไหมครับได้ยินไหมเอ่ยอ่ะเอาเป็นว่าได้ยินได้ยินไม่รู้แต่จะลงนะครับจะครบชั่วโมงแล้วด้วยเนี่ยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้ประมาณสัก3 ทุ่มครึ่งแล้วกันผมลองไปไลฟ์ใน YouTube ดูเนาะเกี่ยวกับฟูแรกอ่ะผมอยากเชิญหลายๆท่านมาจอยเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่ได้คืออย่างผมไม่รู้ว่าแอปไหนคือเราเป็นมือใหม่กับการไลฟ์เนี่ยครับอย่าง StreamYard เนี่ย มันสามารถกดแสดงคอมเมนต์อย่างนี้ได้อะเออเนี่ยชัดครับชัดแล้วครับชัดปกติเนี่ยเออมันแสดงได้ผมไม่รู้ว่าไลฟ์ใน YouTube มันน่าจะโชว์อย่างนี้ไม่ได้ไหมซึ่งถ้า StreamYard ที่จะทำให้ผมไลฟ์ใน2 ช่องทางแล้วก็บันทึกเอาไว้ดูย้อนหลังได้เนี่ยมันต้องเสียตังค์อ่ะก็เลยยังไม่พร้อมแต่ไม่แน่นะช่วงนี้มีเวลามาคุยกันเยอะขึ้นแน่นอนครับผมว่างละผมค่อนข้างว่างละเออเดี๋ยวจะมาคุยกันบ่อยๆดีไหมแต่ว่าวันนี้สักประมาณ3 ทุ่มครึ่งเนาะ3 ทุ่มครึ่งผมจะไปไลฟ์ใน YouTube แล้วกันโอเคไหมครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยเพราะว่าใน YouTube เนี่ยคนติดตามผมก็เยอะนะแต่ผมเชื่อว่าคนที่แบบผมขออนุญาตเรียกทุกท่านเนี่ยที่อยู่ณตอนนี้เป็นแฟนพันธุ์แท้คนหนึ่งเลยแล้วกันนะครับว่าติดตามผมจริงๆดูกันอยู่จนถึงตอนนี้เลยนะครับคุณหลินบอกว่าชัดอะไรชัดครับอะไรชัดครับเสียงใช่ไหมภาพชัดไหมโอเคสตรีมยัดไป YouTube ก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าด้วยความที่ผมไลฟ์ไปครั้งแรกอ่ะผมไลฟ์ไปช่องทางหนึ่งเลยแล้วก็มันเหมือนว่าแพ็กเกจฟรีอ่ะมันเซฟได้ทีเดียวเออสตรีมยัดไป YouTube ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะสตรีมยัดไป YouTube แล้วกันนะวันนี้สัก3 ทุ่มครึ่งเนาะเดี๋ยวไปขออนุญาตลูกชายก่อนว่าลูกชายสะดวกให้พ่อไปไลฟ์ไหมนะถ้าสะดวกก็นัดไว้ก่อน3 ทุ่มครึ่งนะครับใครที่อยู่ตอนนี้ประมาณ12 คนนะครับ12 ท่านเจอกัน3 ทุ่มครึ่งเดี๋ยวโพสกันอีกทีก็จะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์แรกแล้วกันเอ้ยฟูลแรกแล้วกันเนาะกับเรื่องทั่วๆไปสัพเพเหระ สนุกดีไปนะชั่วโมงแล้วครบชั่วโมงแล้วครบชั่วโมงแล้วนะครับก็เตรียมตัวแล้วนะครับโอเคเจอกันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด3 ทุ่มครึ่งวันนี้นะครับใน YouTube Channel กูรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับกับการไลฟ์สดพี่ตังยังอยู่ดูคุณแป๊บตอนรีวิวรองเท้าโอ้โหพี่สมัยนั้นเหมือนเป็นอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนเป็นตัวอะไรสักอย่างพี่ตังตอนนี้แบบสู้ตอนนี้สู้ช่วงนั้นก็จะแบบเงอะหน่อยนะครับแต่ว่าหลังจากตอนนั้นวิ่งยังไงตอนนี้ก็วิ่งอย่างนั้นเหมือนกันนะไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่ขอบคุณพี่ตังครับผมดูพี่ตังมาตลอดเหมือนกันนะชอบตอนไปรายการวิ่งแล้วพี่ตังนี่มีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือยิ้มตลอดเลยทำได้ไงก็ไม่รู้นะไม่ว่าจะคลิปไหนรีวิวอะไรหรือว่าไปสนามไหนยิ้มตลอดเลยผมนี่แบบควบคุมสีหน้าไม่ได้นึกออกปะเวลาไปวิ่งเนี่ยมันเอาไม่อยู่จริงๆนะเวลาเหนื่อยหน้ามันไปแล้วไงพาลูกมาไลฟ์ด้วยโอ้ยจับนอนก่อนครับคุณหลินครับน่าจะไม่สะดวกนะแต่ถ้าว่างก็มาดูได้นะใน YouTube นะครับใน YouTube ช่วง3 ทุ่มครึ่งเดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกทีนะนัดกันไว้ก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็พอยต์จริงๆพอยต์ตั้งไว้แค่เรื่องชี้แจงที่ไลฟ์เมื่อวานนะครับแล้วก็พามาชมหมาลายตัวนี้นะครับแล้วก็พอดีมีพี่ๆเพื่อนๆสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการ เรื่องฟูลแรกเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยมาไกลจนถึงชั่วโมงหนึ่งพอดีเลยนะครับก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมจนถึงตอนนี้นะฝากติดตามด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ถ้าไม่ผิดพลาดจะไปไลฟ์ใน YouTube นะครับ3 ทุ่มครึ่งแล้วกันประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปนะครับเป็นคลิปวันนี้น่าจะได้ลงนะเป็นคลิปเสื้อซิงเลตของ ASICS นะครับแล้วก็มีคลิปรองเท้า New Balance SC Pacer นะครับใครสนใจไหมอ่ะ10 คนนี้ใครสนใจเดี๋ยวมาหลังไมค์ได้นะครับรีวิวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือเปรียบเทียบBMI Carbon 3นะครับกับ Swift เดี๋ยวก็อันนี้เป็นแพลนที่กำลังจะส่งลงช่องในคลิปต่อไปนะครับครบชั่วโมงแล้วไปแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ